ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับสุชาวโพงหรือว่าสุชาวมอดดิ้งแอนดีตานะครับกับช่วงเบสิกมอดนะครับมาถึงเทคนิคนี้นะครับถ้าใครติดตามผลงานผมจะเห็นว่าตัวเลดเดทอ่ะผมทำโดยมีร่องรอยการสู้รบจำนวนมากเลยทั้งรอยยิงรอยฟันรอยแทงอะไรเรียกได้ว่าทั่วตัวเลยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูเทคนิคนี้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับเริ่มต้นนะครับผมก็เอาตัวอะคริลิกแผ่นนี้ซึ่งเป็นอะคริลิกที่ตัดมานานแล้วล่ะผมจะใช้เครื่องเจียร์ใสอ่อนนะเจียร์ใสอ่อนเนี่ยก็ซื้อได้ตามทั่วไปประมาณ 7-800 ได้มั้งตัวนี้การทำรอยขีดข่วนของผมก็คือจะทำตรงมุมนี่นะเป็นแบบอาจจะประมาณ3บ้างเดี๋ยวมาดูกันเขาเรียกว่าเหมือนรอยขีดข่วนรอยข่วนเหมือนรอยเล็บไดโนเสาร์ประมาณนั้นพอได้นี้แล้วเดี๋ยวเรามาทำสีกันอันเนี้ยผมบอกเลยว่าอาจจะใช้หินเจียก็ได้นะครับเพราะว่ามันแล้วแต่รอยจะใหญ่หรือจะเล็กถ้าใหญ่กว่านี้เราใช้หินเจียจะดีกว่าแต่เนี้ยผมใช้เครื่องเจียใสอ่อนเพราะรู้ว่ามันไม่อันตรายเท่าตัวหินเจียเพราะหินเจียนี่ใบมันใหญ่แล้วก็บางทีถ้าคนไม่เคยใช้อ่ะจะน่ากลัวมากครับก็ใช้เป็นเครื่องเจียดีกว่าทำเป็นรอยเล็กๆอย่างเช่นตัวเลดเดทผมจะทำประมาณนั้นเลยคือเป็นรอยบากพวกนี้หลังจากนั้นผมจะลองพื้นด้วยสีดำด้านก่อนนะก่อนเราจะทำสีนะครับเดี๋ยวเราต้องเอากระดาษทรายมารูปก่อนซึ่งเป็นกระดาษทรายสักเบอร์1เบอร์0ก็ได้เหมือนเดิมรูปเพื่อให้สีมันติดตามรอยนี่ก็เหมือนกันก็ลองพื้นไปเลยสีดำชั้นหนึ่งพ่นสีดำลองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราดูว่าตรงไหนมันไม่ติดไม่ค่อยติดเราก็ซ้ำไปสีดำด้านคุณสมบัติคือมันแห้งง่ายแป๊บเดียวสักประมาณ2ชั่วโมงรอเล่นครับสักประมาณ2นาทีก็แห้งเดี๋ยวเราไปตากก่อนนะครับหลังจากเราพ่นลองพื้นสีดำไปแล้วจะเห็นเป็นอย่างนี้นะรอจนแห้งเราก็มาใช้สีโทนนี้นะครับสีโครมยี่ห้ออะไรก็ได้ขอให้เป็นสีโครมกันเราก็พ่นบางๆไปที่แผ่นแค่นี้พอประมาณนี้แล้วก็รอแห้งนะครับหลังจากที่ผมพ่นสีโครมเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงที่ผมทำประจำเลยคือการทำให้เนื้องานมันเป็นเหมือนโลหะโดยมีรอยขีดข่วนเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะทำยังไงขั้นตอนแรกก็คือเอากระดาษทรายสักเบอร์0หรือเบอร์1นะครับมาลูบเอาสีบอนออกคือเป็นแบบขัดไปตามทางยาวของตัวแผ่นนะฮะเดี๋ยวดูนะครับว่าผมเอาสีบอลออกให้มันมีสีดำแล้วมันผลมันจะเป็นไงผมเอากระดาษทรายเบอร์ศูนย์รูปเพื่อให้มันมีสีดำเยอะกว่าสีบอลซึ่งบริเวณที่เป็นผิวเรียบอ่ะมันจะเป็นสีดำเยอะส่วนบริเวณที่เป็นรอยขีดข่วนตรงขอบของรอยมันจะเป็นเหมือนเนื้อโลหะที่โดนขีดข่วนออกมาเปรียบเสมือนกับพวกอลูมิเนียมหรือพวกเหล็กที่โดนเล็บแล้วมันจะมีเนื้อของตัวโลหะเนี่ยติดเล็บไปนี่นะครับถ้าลองสังเกตดูตามแสงไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมฮะเทคนิคนี้ผมใช้เสมอมาแล้วก็ทุกคนก็สามารถทำตามได้เดี๋ยวต่อไปผมมีเทคนิคอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับ